ซื้อกรงใหม่ให้นะครับวันนี้เพื่อนๆก็ได้กรงใหม่นะครับผมไม่เอาเลี้ยงบ่อนะครับอันนี้ลูกอ้นใหม่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ขี้เกียจเก็บอุจจาระหรือขี้อ้นนะครับผมนี่ครับเพราะว่ามันมีช่องนะครับผมเนี่ยวิธีเด็กใหม่นะครับผมเอามาอนุบาลก่อนนะครับเข้าโรงเรียนอนุบาลว่างั้นเถอะนะครับผมไม่ต้องเอาลงฝูงใหญ่นะครับฝูงใหญ่อยู่ครับเอ้ยตกโอ้ยอ้นตกเลยนะครับผมท่านผู้ชมน่ารักนะครับผมนี่ครับเอามาอยู่กับรุ่นพี่นะครับผม3เดือน 2-3 เดือนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเอามาฝึกกินอาหารกับรุ่นพี่นะครับผมตัวนี้สงสัยจะกลัวรุ่นน้องนะครับนี่ครับตีนกงนะครับผมน่ารักมากครับรุ่นพี่นะครับผมน้องโชคดีนะครับผมตัวที่ตัดขาขาดนั่นแหละครับตัวที่น่ารักนั่นแหละครับนี่ครับดูหน้าเขาดิดูขาวๆข้างล่างดูหน้าเขานี่ครับตัวนี้ตัดขามานะครับนะครับสวยมากตัวนี้ห่วงมากเลยนะครับผมน่ารักนะครับเชื่องครับใครโทรมานะครับใครอยากได้โทรมานะครับ0825614365นะครับผมอ้นยานมอ้น 2-3 เดือนมีหมดนะครับผมครับน่ารักซื้อกรงแบบนี้ก็ดีนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกไม่เหม็นอับไม่เหม็นชื้นนะครับผมอันนี้ครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ2เดือนนะครับผมโทรมาได้นะครับนี่ครับกำลังกอดกันเลยเด้น่ารักนะครับผมรุ่นพี่มาหน่อยนะครับ3เดือนครึ่งนะครับผมนี่ครับปุ้มปุ้ยนะครับผมปุกปุ้ยแล้วก็จินนี่นะครับผมนอนกินนอนเล่นสบายๆเลยนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับราคานะครับผมเริ่มต้นที่ 7,000 บาทนะครับผม45วันถึง2เดือน 7,000 บาทนะครับ3 เดือน 3 เดือนครึ่งนะครับคู่ละ 8,000 บาทนะครับแบบนี้นะครับน่ารักนะครับ0825614365นะครับ0825614365นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีนะครับคนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีนะครับผมให้อาหารตัวเล็กๆนี่หัวอาหารเบอร์1นะครับผม151นะครับเพราะว่าจะมีโปรตีนเยอะนะครับผมให้กินอ้อยนะครับผมอ้อยอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าได้อ้อยดำนี่จะดีนะครับมันจะกินเข้าไปน้ำเยอะนะครับผมกินเข้าไปถึงคุงเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นมันแก้วนะครับผมมันเทศนะครับน่ารักเชื่องๆนะครับขี้อ้อนนะครับเนี่ยขี้อ้อนนี่มาเลยเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักนะครับขี้อ้อนนะครับนี่ดูพุงกลางนะครับหรือโทรมาจากต่างประเทศติดต่อได้ทางไลน์นะครับผมช่องทางไลน์ ID ไลน์ KPOPMV นะครับ KPOPMV เบอร์โทรศัพท์0825614365นะครับกรงแบบนี้เขาสวยนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับผมไม่เหม็นอับเป็นชื้นบางทีก็ลงบ่อนะครับบ่อตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่จะลงข้างล่างนะครับผมจะมีบ่อนะครับผมบ่อปูนบ่อซีเมนต์ทั่วไปนี่แหละครับสูง40เซนนะครับผมกว้าง80เซนนะครับผมบ่อเลี้ยงอ้นนะครับบ่อซีเมนต์นะครับแต่ผมจะใช้กรงช่วงนี้นะครับผมช่วงอนุบาลเด็กๆนะครับผมจะได้มาเข้ากันกับคนนะครับผมแยกออกมาจากพ่อจากแม่นะครับจะได้เชื่องติดคนได้นะครับเพราะเราเดินผ่านไปผ่านมาถ้าอยู่ในบ่อเนี่ยมันจะขี้กลัวนะครับสัญชาตญาณสัตว์ป่านะครับผมถ้าอยากให้มันเชื่องเอาไว้เลี้ยงที่กรงนะครับซื้อกรงไม่กี่บาท 5-600 บาทนะครับผมกรงเล็กก็ 2-300 บาทนะครับขอบคุณมากที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับมาที่ชมคลิปนะครับบาวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ